ปิดประตูร้านออกไปเปิดประตูร้านออกไปประมาณ15นาทีเจ้าที่ดับเพลิงคือกรูกันเข้ามาเลยโอ้โหมันแรงขนาดนั้นเลยเนาะยังอยู่ต้องออกนอกร้านนะมีคนแจ้งด้วยความที่ว่าเราคนเริ่มจะตะหงิดก็เลยงงสวัสดีทุกคนนะครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเดินทางไปด้วยกันนะครับของที่เราไม่ใช้แล้วนะครับไปบริจาครวบรวมไปใส่กล่องไปนะครับใครมีเฟอร์นิเจอร์หนังสือของเล่นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช้นะครับก็เอาไปบริจาคได้ไม่รู้ใครเนี่ยเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับเราแบบหยุดมานานๆเนี่ยเกือบ3เดือนไม่ได้ทำงานเลยวันนึงลุกขึ้นมาแล้วก็ต้องทำหนักเลยนะครับมันเลยแบบเหมือนเครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ทเครื่องไว้ทุกวันมันก็เลยแบบว่ายังปรับสภาพไม่ดีหลังจากที่เหนื่อยกันมา3สัปดาห์แล้วนะครับอีกอย่างนึงผมสัญญาไว้แล้วว่าจะพาไปที่นี้นะครับคือซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยผมก็ยังไม่เคยไปนะครับมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องทุเรียนเนี่ยแหละแล้วก็เป็นอะไรที่ภรรยาผมอยากกินพอดีเลยเป็นรางวัลที่จะมอบให้ภรรยาผมบอกว่าคนเกิดเมืองไทยไม่กินทุเรียนคนเกิดเมืองนอกกินทุเรียนผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเขามีซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยด้วยแต่อยู่ทางตอนเหนือนะครับบ้านผมเนี่ยจะออกมาทางตอนใต้นิดหนึ่งวันนี้ก็เลยจะลองไปดูว่าเขามีอะไรขายบ้างเขาเอาเรื่องราวมาโพสต์ใน Facebook มีรถดับเพลิงจอดอยู่ที่หน้าร้านเจ้าของร้านก็ตกใจมากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาตรวจนะครับว่ามันมีกลิ่นแก๊สรั่วหรือเปล่าข้างๆห้องกันเนี่ยโทรไปแจ้งได้กลิ่นแก๊สรั่วมากเลยตรวจไปตรวจมาหาไม่เจอปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยเอะใจหรือว่ามันคือกลิ่นทุเรียนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่เขาเขียนเล่าให้ฟังวันนี้เนี่ยก็เลยเป็นโอกาสดีเหมือนกันเพราะภรรยาผมชอบกินทุเรียนมากสมัยก่อนตั้งแต่ผมมานะฮะเวลาเราจะกินทุเรียนหรือว่ามังคุดเนี่ยเราจะต้องข้ามไปที่แคนาดาเหมือนเราอยู่อะไรเดียเหมือนเราอยู่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วเวลาเราจะกินทุเรียนสดมังคุดสดเงาะสดอย่างเงี้ยเราก็ต้องข้ามไปที่ประเทศพม่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเราจะติดกับแคนาดานะครับส่วนหนึ่งของเราเนี่ยจะติดกับแคนาดาส่วนใหญ่คนในซีแอตเทิลในวอชิงตันเนี่ยก็จะขับรถข้ามไปแบบไปเช้าเย็นกลับได้นะครับที่อื่นผมไม่แน่ใจนะครับรัฐอื่นแต่ว่าในรัฐวอชิงตันเราเนี่ยตอนที่ผมมาใหม่ๆเขาไม่อนุญาตให้เอาของพวกนี้ของสดเข้ามาเพราะงั้นถ้าเราจะกินได้เนี่ยก็ต้องเป็นของแช่แข็งก็ทุกคนคงเข้าใจว่าของแช่แข็งเนี่ยมันก็ไม่อร่อยเหมือนของสดนะครับเงาะเนี่ยก็เป็นเงาะแช่แข็งทุเรียนแช่แข็งแต่ในปัจจุบันนี้นะครับก็มีของสดเข้ามาได้แล้วไม่รู้มันผ่านไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับก็เลยตอนนี้มีทุเรียนสดเงาะสดอะไรให้เรากินได้แล้วมังคุดสดเราไม่ต้องข้ามไปแคนาดาแล้วแล้วก็ร้านไทยร้านนี้ก็เอาทุเรียนมาขายด้วยที่เห็นจากในภาพเดี๋ยววันนี้เราก็เลยจะไปดูกันกลิ่นเนี่ยมันต้องแรงมากเพื่อนข้างๆห้องนะครับเป็นตึกนะครับเป็นตึกร้านค้าเนี่ยยังได้กลิ่นทุเรียนขนาดนี้เลยผมเนี่ยเป็นคนไม่กินทุเรียนกลิ่นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะฮะผมโอเคแต่ผมแค่ไม่ชอบกินมากกว่าแต่ภรรยาบอกกลิ่นแรงๆเนี่ยนะอร่อยเดี๋ยวเอาของไปบริจาค ก่อนของก็มีอยู่ท้ายรถแล้วเต็มเลยของที่เราจะไปบริจาคนะครับอยู่ข้างในนี้เลยขนขึ้นมาแล้วมีนี้นะครับอันนี้ยังไม่แกะเลยนะครับไม่ได้ใช้เลยซื้อมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะฮะเครื่องรีโมทคอนโทรลอันเบิ่มเลยอันนี้ก็เป็นกระทะเก่าๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปดูอันไหนพอขายได้อันนี้ก็เป็นรถสโตรเลอร์นะครับรถเข็นเด็กแต่ว่าตอนนี้ก็นานมาแล้วนะครับของลูกผมตอนเล็กๆนะครับนี่ก็เป็นพวกตุ๊กตาแล้วก็มีหนังสือนี่นะครับหนังสือของเด็กๆนะครับมีพัซโซ่ตัวต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับรองเท้าที่สำหรับไปเที่ยวสโนว์ต่างๆนะครับมีกระทะเซรามิกเหมือนกันเนี่ยนะครับไม่เราคิดว่าเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็เลยจะเอาไปบริจาคนี่รองเท้าโอ้แล้วก็มีของเล่นของน้องซัมเมอร์ด้วยของเล่นชิ้นเล็กๆต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาไปคัดเลือกก็มีเนี่ยพวกแฟ้มพวกอะไรนะฮะโอ้ในนั้นก็ยังมีน่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนตายแล้วเมื่อกี้เกือบลืมนะฮะพอดีน้องซัมเมอร์เอาของไปโยนเอาไว้เราก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างโชคดีเมื่อกี้ที่ผมมาตรวจก่อนนะไม่งั้นหลงดูนะฮะเพิ่งสั่งมาเลยเป็นหน้ากากนะครับเฟสชิลนะฮะเฟสชิลเมื่อกี้หลงไปอยู่ในกล่องที่เราจะไปบริจาคแล้วไม่งั้นเสร็จเลยนะเนี่ยกว่าจะมาถึงด้วยนี่มาจากเมืองจีนนะครับใช้เวลาเกือบเดือนเนี่ยแต่ตอนนี้ซื้อง่ายแล้วในอเมริกามีขายเยอะแล้วแต่ก่อนหน้านี้ช่วงโควิดใหม่ๆผมสั่งในอเมซอนก็ใช้เวลาตั้งนานลองดูดิ
เอออย่างนี้น่าจะใส่ทำกับข้าวสบายกว่านะฮะเออมันก็ดีนะครับมันหายใจใส่แมสแล้วรู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวแล้วบางทีมันร้อนมากแล้วก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ควันมันก็อาจจะเข้ามาได้แต่ตรงนี้ผมว่ามันไม่ใส่อ่ะมันต้องทำยังไงอ่ะยังไม่ได้ฉีดอ๋อเออใช่มันอาจจะมีพลาสติกเคลือบอยู่โอ้ใช่มันมีพลาสติกอีกชั้นโอ้นี่ไงโอ้เราก็โง่เดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่โอ้ชัดเลยใช่เลยนี่แหละโอเคชัดขึ้นนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางไปดีกว่าวันนี้อากาศดีมากครับเดี๋ยวน้องซัมเมอร์จะโชว์เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับเขาอยากให้ผมถ่ายออกไปใน YouTube เขาเพิ่งฝึกเมื่อวานนี้เองคือการขับขี่จักรยานปล่อยมือเอาละมาโหขออีกทีนี้อีกทีซัมเมอร์ทำเก่งขึ้นเยอะเลยโอ้โหปล่อยอีกทีนี่คืออะไรอ่ะคีโตไฟน้องซัมเมอร์ก็วันๆก็กินแต่อย่างเงี้ยระวังนะกินแล้วต้องแปรงฟันด้วยนะคืนนี้ฮะได้แปรงฟันเปล่าทุกวันทุกคืนนะโอเคดีมากทุกคนมีขนมหมดนะครับนี่นั่นก็ช็อกโกแลตเดี๋ยวผมมาแวะที่แบงก์ก่อนนะครับพอดีแวะเอาเช็คมาเข้าบัญชีก็เลยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเหมือนกันคราวที่แล้วก็มากดเงินให้ดูแล้วนะครับเป็นแบบขับรถเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ที่แบงก์เนี่ยยังเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับช่วงโควิดเนี้ยมากดเงินหรือว่าจะทำธุระอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องใช้บริการจากข้างนอกนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วนะครับบริการข้างนอกกลัวเลี้ยวไม่พ้นต้องตีวงรถเราใหญ่เวลาตีวงแล้วมันจะลำบากนิดนึงนะฮะนี่นะครับผมเอาเช็คมาเข้านะครับที่เนี่ยเวลาเข้าก็มีแค่2อย่างเองมีบัตร ATM ของธนาคารแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน2อย่างนะครับวันไหนเรารีบๆไม่อยากจะลงจากรถนะครับก็มาทำได้อย่างนี้นะครับคันหน้าเสร็จแล้วครับนี่ตอนนี้ก็ตาเราผมกลัวอย่างเดียวว่าจะชนเสาเพราะเห็นหลายคันเนี่ยก็ชนเหมือนกันมันแคบมากจริงนะมันน่าจะทำให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงโอเคเนี่ยนะครับเขาจะมีแคปซูลให้เราฮัลโหลแล้วเราก็ทำการใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเนี่ยใส่ทุกอย่างเข้าไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเขาจัดกะ Hi how are you okay yesแล้วก็กดส่งไปเมื่อกี้ผมเอาของทุกอย่างส่งเข้าไปเรียบร้อยแล้วใส่แคปซูลเมื่อกี้นะครับแล้วมันก็จะพุ่งไปตามท่อไปหาเจ้าหน้าที่ข้างในนั้นเลยเจ้าหน้าที่อยู่ไหนไม่รู้นะฮะอยู่ในห้องนั้นแหละแล้วตอนนี้เขาก็เห็นเราแล้วก็ได้ยินที่ผมพูดตลอดแต่เขาคงไม่ว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาก็จะพูดบอกเรานะฮะเราก็เห็นหน้ากันเหมือนเรากำลังFaceTime กันเนี่ยนะหรือว่าเราอยากจะคุยกับเขาเนี่ยเราก็กดปุ่มตรงนี้ได้ปุ่มคอนะปุ่มส่งแคปซูลไปให้เขาแล้วก็ปุ่มเรียกคุยกับเขานะครับใครจะมาทำโนตารี่ก็ได้นะครับโนตารี่เนี่ยก็มาทำได้กับที่แบงค์เดี๋ยวนี้แบงค์ก็รับทำโนตารี่นี่มาละเขาส่งมาให้แล้วครับแคปซูลมาละนี่เราก็หยิบไปนี่นะฮะของมันก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมด Thank you very much Thank you นี่นะครับมาละใบเสร็จบัญชีทุกอย่างเราก็เอาแคปซูลเก็บแล้วบัตรเขาก็ส่งคืนมาให้เรียบร้อยอุ้ยเฉียวมากเลยทำงาน
านเสร็จเรียบร้อยน้องนโมนี่ก็ได้คีย์บอร์ดกับเมาส์เรียบร้อยแล้วมีคนเขียนคอมเมนต์ถามมานะครับเดี๋ยวไปดูคลิปเลยนะครับจบงานวันนั้นก็สั่งทันทีเลยนะครับแล้วก็ไปเอามาเลยตอนนี้เรามาถึง Best Buy แล้วนะครับห้างนี้ขายเครื่องไฟฟ้านะครับมันจะมีบาร์โค้ดแล้วก็มีขั้นตอนว่าเราต้องทำยังไงนะครับทำไปตามขั้นตอนแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะรู้นะครับว่าเราเนี่ยมารอจอดรออยู่ที่ตรงที่จอดรถแล้วเขาก็ให้เราเขียนว่าเรามาด้วยรถอะไรเราขับรถอะไรมารับนะครับ Hello good that looks like it's taking just a second here just put in that alright I'll wait just a moment okay, okay.We'll bring it right up. Okay, thanks. เตรียมบัตรประชาชนไว้นโมตื่นเต้นไหมอันนี้มาเอาแค่ของนโมคนเดียวเลยนะเนี่ยปกตินะครับผมเนี่ยจะสั่งของ Amazon ซะส่วนใหญ่อันนี้เราต้องการด่วนนะครับน้องนโมเนี่ยต้องการด่วนมากเลยหลังจากทำงานเสร็จแล้วเนี่ยต้องการเร็วมากก็เลยสั่งเมื่อคืนนี้แล้วก็เพื่อจะมาพิกอัพวันนี้เลยนะครับมาเอาวันนี้เลย Yes. All right. Thank you.นี่ได้แล้ว MK270 ราคา25เหรียญนะครับดีใจแล้วนะร้าน Best Buy เนี่ยนะครับเป็นร้านเครื่องไฟฟ้าจะเรียกว่าเป็นร้านใหญ่ที่สุดในอเมริกาก็ได้นะครับตอนสมัยผมมาใหม่ๆนะครับมีร้านเครื่องไฟฟ้าอย่างเงี้ยหลายร้านแล้วก็ปิดตัวกันลงไปเจ๊งอ่ะเรียกง่ายๆว่าเจ๊งนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ Best Buy เนี่ยน่าจะเป็นร้านเดียวที่แบบอยู่ได้ไม่รู้ว่าเขาเอาตัวรอดยังไงนะครับโลกอินเทอร์เน็ตออนไลน์เนี่ยมันเป็นที่นิยมอยู่แล้วมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วเนี่ย Best Buy เขาก็เลยมีแบบไม่รู้เมืองไทยนี่เป็นงี้ป่ะเขาเรียกว่าprice match guarantee นะครับก็คือสมมติเราเข้าไปในเว็บไซต์แล้วเราเจอร้านไหนเนี่ยของเหมือนกันเนี่ยแต่ถูกกว่าเนี่ยเราเอามาที่ร้านเลยนะครับเข้าไปในร้านเลยตอนช่วงเวลาปกติไม่ใช่โควิดเนี่ยเข้าไปแล้วไปบอกไปเปิดให้เขาดูเลยผมเคยเข้าไปนะเปิดให้เขาดูเลยบอกร้านนี้ขายราคานี้นะเขาจะแก้ราคาให้เราทันทีเลยปรับราคาให้เท่ากันเพื่อให้ซื้อกับเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ทีวีราคาสูงๆขนาดไหนนะครับถ้าเรามีเว็บไซต์ยืนยันให้เขาดูได้นะแต่ว่าไม่ใช่ไปเอาร้านแบบร้านอาเฮียอาม่าอาแปะอะไรทั่วไปนะครับแบบว่าขายอยู่ข้างบ้านแล้วก็มาบอกเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ให้นะฮะมันต้องเป็นร้านที่แบบใกล้เคียงกันหรือว่าใน Amazon ก็ได้นะครับใน Amazon เนี่ยเราก็ไปยื่นให้เขาดูได้บอกว่าเนี่ยราคาใน Amazon ถูกกว่านะเขาก็จะปรับราคาให้เราทันทีเนี่ยนะครับมันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เวลาเราจะซื้อของออนไลน์เนี่ยเวลาที่ผมซื้อเนี่ยผมก็จะไปหาตามเว็บต่างๆแล้วก็มาเปรียบเทียบราคากันว่าร้านไหนถูกสุดแล้วเราก็ไปซื้อร้านนั้นอย่างเงี้ยเราหาได้นะครับแต่เราก็มาซื้อที่นี่ได้ก็เป็นการปรับตัวของร้านค้านะครับเพื่อใหทันกับโลกออนไลน์คนตามเมืองเนี้ยบางทีเขาก็ไม่อยากสั่งออนไลน์หรอกเขาก็เข้าเดินเข้ามาซื้อเลยเหมือนอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยผมก็ได้ราคาเดียวกันกับที่อื่นนะฮะก็เป็นราคาที่ถูกแล้วตอนนี้นะครับ28องศาเซลเซียสนะครับร้อนเลยนะครับของคนอเมริกันเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยแล้วก็ร้านไทยน่าจะอยู่อ๋อนี่ไงเห็นแล้วนะครับจอดตรงนี้เลยแล้วกันหน้าร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันไทยมาร์เก็ตตลาดไทยดูดิมีอะไรกินบ้างนี่ครั้งแรกเหมือนกันเรียกว่าสวัสดีครับโอ้มีขนมไทยเต็มเลยดูดิมีขนมอะไรบ้างคนไทยหรือเปล่าครับคนไทยครับอ๋อครับเปิดนานแล้วยังครับร้านนี้8เดือนอ๋อ8เดือนผมเห็นใน Facebook เลยตามมาเนี่ย เห็นลงอะไรนะว่าทุเรียน เลยแฟนอยากกินทุเรียนมากเลยอ๋อวันนี้ไม่มีเหรอวันนี้หมดไปแล้วค่ะโอ้ ตายเลยก็จะมาอีกรอบนึงก็ประมาณวันที่1อ๋อวันที่1เหรอที่3ติดแต่ว่ากว่าจะเคลียร์เสร็จอาจจะวันที่1อ๋อต้องมาสั่งไว้
ายเลยไม่มีทุเรียนเศร้าใจเศร้าใจเลยนี่ของซัมเมอร์ที่ซัมเมอร์ชอบกินโอ้เป็นถังเลยอ่ะเอาเปล่าวันนี้ซัมเมอร์มาให้เลยให้อันนี้1ถังเป็นรางวัลแล้วทุเรียนนี้ทำไมมันกลิ่นมันแรงเหรอฮะเขาก็สงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนคือเขาตู้เย็นอ่ะคือจะมีตู้ขอถ่ายหน่อยได้ไหมไม่ตายอยากให้เล่าให้ฟังว่าเอาแต่เสียงก็ได้เดี๋ยวเอาแต่เสียงเดี๋ยวผมถ่ายขนมไปแล้วก็เล่าไปแล้วกันนะไม่เห็นแค่สงสัยว่าทำไมมันกลิ่นมันแรงจนเขาโทรแจ้งเลยอ่ะคือตู้เย็นเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยนั้นร้านอะปกติจะเปิด10โมงแล้วทีนี้เนี่ยก็เข้ามาในร้านปกติมีช่วงนั้นอะมีพี่เขาต้องมาเอาของแล้วก็เปิดประตูออกไปอ๋อเปิดประตูร้านออกไปเปิดประตูร้านออกไปประมาณ15นาทีแล้วสักประมาณ15นาทีเนี่ยเจ้าที่ดับเพลิงคือกรูกันเข้ามาเลยโอ้มันแรงขนาดนั้นเลยเนาะคือเขามาเป็นรถไฟคันใหญ่นะคะไม่ใช่คันแบบว่าแอมบูแลนซ์นะคือแบบเป็นคันใหญ่เลยอะใช่ผู้แจ้งคือโอ้เขาไม่ถามเราก่อนเลยเขาไม่ถามแล้วพอเสร็จแล้วเจ้าที่เขาก็เดินเข้ามาเขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่คนเดียวหรือเปล่าก็บอกว่าใช่อยู่คนเดียวเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ต้องออกนอกร้านนะเพราะว่าเนี่ยมีกลิ่นแบบว่ามีคนแจ้งว่าเนี่ยมี natural gas มี gas leaking แกก็เลยงงแก๊สรั่วแก๊สอะไรรั่ววะแต่คือด้วยความที่ว่าเราคนเริ่มจะตังหงิดเราสงสัยมันจะต้องมีกลิ่นทุเรียนแน่ๆแต่คือจะพยายามจะบอกเขาแต่เขาไม่ฟังเขาซีเรียสมากเขาประมาณว่าอยู่ออกไปเลยก็เลยพอเดินออกไปข้างนอกก็เห็นบอกโหตกใจรถดับเพลิงจอดตรงนี้ตรงนู้นแล้วทุกคนน่ะคือเขาให้ออกจากตึกอ่ะก็คือเขาให้ออกไปยืนทุกคนก็มายืนออกกันแล้วก็แบบว่ายืนมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหรอร้านนี้แบบแก๊สรั่วแล้วทำไมแบบเราอยู่คนเดียวในร้านทำไมเราไม่รู้เรื่องเลยหรอน่าจะเป็นหัวหน้าก็เลยบอกเขาบอกว่ากำลังจะบอกว่านี่มันเป็นกลิ่นทุเรียนมันเป็นทุเรียนเขาก็เขารู้จักไหมทุเรียนไม่รู้จักเขาบอกว่า อยู่ห่างจากไอไปเลยนะหกฟุตไม่ต้องเข้าใกล้เราก็แบบคือกำลังพยายามจะบอกว่ามันเป็นทุเรียนก็คือจะหยิบข้ามแล้วแบบเอามือถือให้เขาดูแต่คือเขาไม่ฟังอ่ะคือเขาแบบเขาซีเรียสอ่ะมันค่อนข้างร้ายแรงอ่ะเขาก็แบบเขาก็ให้ลงระเบิดตรงนั้นก็คือท้ายคือต้องบอกเขาแบบชี้ภาพให้ดูบอกว่าเป็นทุเรียนนะเป็นฟรุตพอเราอธิบายให้ฟังว่าเป็นทุเรียนเป็นฟรุตนะมันไม่ใช่อย่างนี้มันเป็นกินหรือเป็นอย่างนี้เขาก็ยังแบบก็โอเคเขารับฟังแต่เขาก็ให้เราอยู่ข้างนอกทีมที่ตรวจก็ตรวจไปเจ้าที่เขาตรวจแล้วเขาบอกว่าไอ้แก๊สเขาไม่เจอก็เลยเรียกเขามาบอกว่าที่อยู่เข้าใจมันไม่ใช่กลิ่นแก๊สเป็นกลิ่นทุเรียนแล้วก็เลยบอกอยากรู้ไหมมันเป็นยังไงก็เลยเรียกเขาให้มาดูเปิดตู้เย็นก็บอกว่าอยู่เต็มใจนิดนึงนะเขาเปิดตู้เย็นปุ๊บแล้วคือทุเรียนมันก็นั่นอ่ะเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็แบบเหมือนจะแบบหน้าแบบคือกลิ่นนี้เลยมันกลิ่นนี้เขาก็แบบทำหน้างงแล้วก็แบบเขาก็เลยหันมาถามว่าอยู่คุ้นเคยกับกลิ่นนี้ใช่ไหมอยู่คุ้นเคยใช่ไหมก็เลยบอกใช่คุ้นเคยกับกลิ่นนี้แหละกลิ่นแก๊สนี่แหละก็นึกในใจว่าทำไมคุณเคยจะขายได้ยังไงสรุปแล้วอ๋อเขาก็เลยรู้ว่าทุเรียนมันคือกลิ่นอย่างนี้ใช่แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยตะลุงร้านหมาข้างล่างก็เดินมาก็นัดก็เลยไปถามเขาบอกว่าเนี่ยยูไปโทรแจ้งตำรวจมาหรอเขาบอกเขาโทรแจ้งเขานึกว่าเป็นกลิ่นแก๊สรั่วเพราะจริงๆมันเป็นกลิ่นทุเรียนไม่ใช่กลิ่นแก๊สรั่วแล้วทำไมแบบ
วันนี้เช็คงานก่อนดูแบบเล่นโทรไปเลยแล้วหลังจากเขาเห็นแล้วเขาอยากลองชิมบ้างไหมไม่อยากลองชิมเลยหัวเสียมาพบหัวเสียออกไปเลยกลับเลยขอบคุณมากครับที่เล่าให้ฟังเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่วันนี้ตั้งใจจะมาเอาเลยเฮ้ยอันนี้ยาแก้ไอเดียวไหมยาแก้ไอทุเรียนในอเมริกาต้องสั่งจองนะครับอันนี้ขอบอกก่อนเอาซัมเมอร์ช่วยหยิบมีไส้กรอกอีสานด้วยรับดูดวงด้วยนะครับอันนี้ถ้าต้องการดูโชคโชคชะตาโหนกันนิกาเปิดถึงกี่โมงครับตอนนี้เปิดถึง6โมงอ๋อ6โมงครับ7วัน6โมงไปเร็วซัมเมอร์ช่วยขนหน่อยโมช่วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปตกลงสรุปแล้วไม่ได้ทุเรียนนะครับไม่มีนะครับทุเรียนต้องมาจองนะครับเพราะว่าคนเอาไปหมดแล้วนะครับเพื่อนบ้านข้างๆด้านนั้นเองนะครับเป็นคนโทรไปแจ้งขอบคุณพี่เจ้าของร้านอีกทีนะครับที่ให้ข้อมูลเราเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ให้อีกทีนึงนะครับใครสนใจอยู่แถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนได้นะครับเปิด7วันแล้วก็เปิดถึง6โมงเย็นนะครับช่วงนี้ถ้าใครอยากกินทุเรียนก็อย่างที่บอกก็โทรเข้ามาหาที่ร้านก่อนนะครับมาจองก่อนนะครับวันนี้ก็เสียใจด้วยกับคุณภรรยาไว้รอโอกาสหน้าแล้วกันนะครับจะได้กินทุเรียนโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วพอได้ขนมมาเยอะแยะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ขาดแค่ทุเรียนอย่างเดียวเองถ้างั้นเดี๋ยวเราจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับไปแล้วโมซัมเมอร์สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับของโปรดของน้องนโมครับคือเซียแซลมอนนี่น้องนโมบอกมันไม่ค่อยสุกดี